ขอามพี่ตุนค่ะเวลาที่เราต้องฆ่าสัตว์อย่างเช่นมดคือที่บ้านจะถวายอาหารถาดเล็ก,ลกๆไหว้พระพุทธรูปแต่มดขึ้นเยอะมากมีทุกวันแล้วก็ต้องฆ่าทุกวันถ้าไม่คิดอะไรมากก็เปิดน้ําล้างเลยแต่ไม่อยากทําจะเคาะให้มดออกบ้างนําไปตากแดดบ้างเพื่อให้มดมีชีวิตรอดเลยบ้างก่อนจะนําไปล้างบางครั้งก็คิดว่าเป็นการทําบาปมากกว่าเดิมหรือเปล่าจะมีวิธีการอย่างไร เพื่อจะอผิดข้อติดผิดศีลข้อหนึ่งได้น้อยลงนะเรื่องมดเรื่องแมลงเรื่องอลิ่งรบกวนในบ้านสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ค่อยเป็นมิตรกับมนุษย์นักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนะมันชอบมาทําให้เราเกิดความเดือดร้อนรําคาญนะครับก็มีวิธีแก้ต่างๆกันไปคืออยาก ให้มองว่าเป็นอะไรที่มันบางครั้งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกระทบกระทั่งกันทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายเขานะครับคือจักรวาลทั้งจักรวาลเนี่ยเป็นจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งนะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยเบียดเบียนกันในทางใดทางหนึ่งไม่มากก็น้อยหายากนะโอกาสที่จะออกจากวงย้วงจรแห่งการเบียดเบียนไป แล้วพุทธศาสนาก็อุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้พ้นจากวงจรแห่งการเบียดเบียนนั่นแหละโดยที่บอกแนวทางมาชัดๆนะครับว่าศีลข้อแรกเลยนะข้อที่ควรเว้นขาดก็คือไม่ไปเบียดเบียนชีวิตอื่นไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยดูเหมือนกับมันไม่น่าจะ ไม่น่าจะมีอะไรยากนะแต่พอคํานึงถึงความเป็นจริงชีวิตโด,โ,ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตสัตว์เล็กน้อยที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยที่มันอยู่ติดกับชีวิตของเราเลยเนี่ยมันรบกวนอยู่ตลอดเวลามันทำให้บ้านเรือนเราเสียหายอยู่ตลอดเวลานะกะ็จะต้องใช้ขันติแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะไม่เบียดเบียนกันอย่างเช่นนะป,ประมาณอย่างที่น้อง วัดดีถามเนี่ยว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้อ้อบาปตรงนี้มันมันน้อยลงเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเอาถาดออกไปให้เคาะให้มันออกอยู่แล้วหรือไม่ก็นําไปตากแดดอยู่แล้วแต่บางวันขี้เกียจขึ้นมาก็อาจจะเปิดน้ําล้างไปเลยอะไรแบบนั้นนะคือก็เท่ากับว่าถ้ามองเป็นภาพรวมนะครับที่ผ่านมาน้องก็ เหมือนกับใช้ความพยายามที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตแต่บางวันก็ปล่อยๆไปบ้างเพราะว่าชีวิตมดเนี่ยมันเป็นของเล็กนะเหมือนกับเราเราก็รู้สึกว่ามันคงไม่มีประสาทรับความเจ็บปวดอะไรมากมันคงไม่ได้จะมีความสลักสําคัญอะไรมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่ามันไม่ใช่ บาปที่ใหญ่นักนะแต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะปานาติบาตอย่างไรก็ต้องเป็นปานาติบาตอยู่วันยังคำ่ำนะถ้าหากว่าเราจะเห็นนะว่าเออบางวันเราก็พยายามที่จะไม่ทำบาป บางวันเราก็ปล่อยปล่ยไปก็จะได้ผลเหมือนกับไอ้ที่เราพบเจออยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยบางครั้งก็ได้รับความเบียดเบียนบ้างบางครั้งก็ไม่ได้รับความเบียดเบียนได้รับแต่ความเกื้อกูลแบบนี้นะมันก็สะท้อนสะท้อนกันไปสะท้อนกันมานั่นแหละไอ้สิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เราได้รับนะแล้วก็ในปัจจุบันก็มีถ้าถ้าพูดถึงเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็ก็มีอยู่เยอะที่ เป็นทางเลือกนะครับอยากแนะนำลองไปเสิร์ชหาดูใน Google มันมีอยู่นะพวกที่ใช้สมุนไพรพวกที่ขับไล่โดยไม่ต้องเอาชีวิตกันนะครับแล้วก็ออลองลองทดลองดูกันเองละกันว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีมักมีคนถามผมก็จะบอกเสมอนะครับว่าผมจะใช้วิธีที่มัน รับรองแล้วว่าไม่เป็นการฆ่านะแต่เป็นการขับไล่แล้วก็วิธีที่เขาเห็นผลกันว่าไม่ฆ่าเนี่ยก็คือใช้สมุนไพรนะฮะลองลองไปเสิด์ชหาดูก็แล้วกัน